สวัสดีจ้ามื้อนี้คุณเสียงสิมาเฮ็ดอันกับเขาเฮ็ดโคเมนูเด็ดจักว่าเมนูเด็ดค่ะโคทีรับรองว่าอันไม่ไผเคยได้กินดอกนอกจากคุณเสียงคุณเสียงมักค่ะคุณเสียงมักกินขี่แล้วจ้าขี่ป้าหมอมันจุกเด้อค่ะขี่ป้าอีนี้ได้นี่พี่น้องอู้ขี่ป้าค่ะแต่ว่าคุณเสืองเอามาทำความสะอาดแบบล้างน้ำเกลือคักแน่ใส่ขี้ยังออกคักแน่สะอาดในเด้อจ้าเด็ดน้ำพริกขี้ปลาขี้ปลานิ่นเด็ดแก้วขี้ปลาแต่ว่าท่านทางฟังเล่านี่เขาจะมากเด็ดขี้ปลานิ่นเอามาล้างให้สะอาดล้างน้ำเกลือคักแน่ในเสด็จน้ำในจังมากจังสี่แหละตามพันธุ์นี่แหละบอกกับโบเป็นเดี๋ยวจังเอาใบยังนะเฮ้ยใบบักกูดใส่เนาะคั่วให้สุกก่อนว่ากันซะคั่วให้สุกทอดให้มันกรอบจึงใส่พริกป่นลงไปอะไรนี่เอาหอมลงไปหอมบางคนจะว่าโอ้ยเมนูขี้ปลาเบาเป็นตาหากสิว่าเนาะเบาเป็นตาขี้เดียดสิว่าเนาะมันบ่น่าขี้เดียดด้วยพี่น้องแค่เจ้าขี้เอาออกก็ได้เอาแต่อันนั้นกระเพาะปลาเสือสนั่นนู้ฮัลโหลเจ้าขี่เป็นแบบบอกเป็นตัวนายบอกพีทบอกถือว่าเป็นยังดอกแมวคนจะเดี๋ยวว่าเป็นยังดอกมือใหม่เนาะยังใหม่เลยยังไม่ได้สิเก่าสักทีสามปีเลยยังใหม่อยู่สามปีเลยยังใหม่อยู่เลยบอกกับบาบเหตุสองยูทูบยังบ่พอหอดสองเดือนได้เนี่ยมือทายก็ทายมือบ่ทายก็บ่ทายคลิปก็ได้แล้วแต่ขยันบ่มีคลิปลงเลยเดี๋ยวบ่มีอันหนองไปเอาบ่ได้ไปทางไหนเนาะอยู่แต่ในบ้านเมนูแปลกจ้าแต่ว่าอันนี้สอนธิดาบ่กินเด้อค่ะอันนี้เครื่องคุณเสืองเพิ่นกินคุณเสืองกินขี้มื้อนี้เป็นเครื่องใส่ต้มปลาค่ะคำว่าขี้เลยคือสิบ่อยากพุ่นเนาะขี้เล็กก็ยังกินสิว่าเอ้าอันนั้นขี้เล็กอันนี้ขี้ปลานิ่นขี้ปลานิ่นขี้เล็กก็แซ่บตัวแต่ว่าทางบ้านเฮาเขาจะมากเนาะขี้ปลาเนาะทางฟังไทยนี่เขาจะทีมเบิดเล็กกับขี้เดียดเขากินแต่ขี้ปลานิ่นกับขี้ปลากอบางคนก็เอ้ยยี้ปากเด้เนี่ยบางคนเขาบ่กินจ้าแต่ว่าบ่มีขี้หรอกจ้ามีตั้งแต่พวกกระเพาะที่จะใส่มันกระเพาะที่จะใส่กับเครื่องในมันตับกันน่ะแหละน้ำมันน้ำมันก็เอานิดนึงนี่ก็บีนะแนวขมๆแล้วออกซุปไปก็มาใส่พริกป่นใส่อันนี้หอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดก็มาปรุงรสให้แซ่บนั่นล่ะจ้าคุณเสียงประเทศแบบนั่นพร้อมกินขึ้นกับปูมากเนาะจ้าคืออ้อขี้ปลาด้วยค่ะสิได้กินขี้ปลากับมื้อนี้แหละมื้อนี้เนี่ยมันก็จะไปไปใส่ก็จะไปกินไปท่านไปบ่ซื้อหน่อยยังแล้วล็อกประตูหน้าบ้านเด้อต้มปลาก็ซื้อน้ำก่อนน้ำมันเบิดล้างอีกน้ำนึงเด้อหอมค่ะเมื่อวันล้างน้ำเดียวมันบ่ได้สะอาดเด้ขี้ดินนี่เลยค่ะอันนี้เครื่องสิใส่โตมันสิต้มโตมันจะสิต้มปลานิ่นบ่มื้อแรกแม่นมื้อนี้เมนูยังน่ะเขินพิสดารบ่เว้าก็บ่เป็นเว้าผิดเว้าถูกอย่าว่ากันเด้อจ้ายังตื่นเต้นอยู่จ้ะยังตื่นกล่องอยู่คุณเสืองก็ได้คุณเสืองแนมกล่องอยู่ไปอายกล้องป้าไปนั่งให้แดดเผาดำคือมันฮ้อนเนาะจักสิไปทางไหนอยู่ในก็ฮ้อนฮ้อนบ่ฮ้อนเบิ่งแต่สีผิวก็ฮู้กันแหละปวดดำเบิดไผก็ได้เบิ่งสิเท่น่ะอ
อาจะบ่คนบ่ใหม่บ่คนแน่ๆสิใส่ตะลิวจ้ะตะลิวข้างในนั่งใส่นี่บ่บ่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ได้มีขี้ปลาจักเม็ดมีตั้งแต่อันนั้นเขาเอิ้นอีหยังวะตับบ่ตับปลาตับกับกะอันนั้นกระเพาะกับไส้มันเพราะว่าเฮาล้างเอาขี้มันออกจะกระซ่างกินเนาะคุณเสืองเด็กเล็กไผผ่าเจ้าเขตโอ้ยก็กินมาแต่เกิดแล้วแต่พ่อแต่แม่ผ่ากินมาแต่เนาะเมนูขี้ปลาปะเต้ผู้เฮ็ดกินก็สิการล้างไส้นั่นล้างหิ้วเมนูเนี่ยเอ้ามันใบอันนั้นก็อยู่เฉยๆขี้ปลานี่เฮาขัวจนว่าอันนั้นกรอบเพิ่นแม่นบ่กรอบนิดนึงเนาะสุกๆพุ่นน้ำมันจนออกใสๆแม่นบ่นี่ยังบ่สุกเด้นี่จะสิจักโตเนาะจังได๋หลายปานนี้เอาใบบักกูดมาใส่โหลดมันจังดับกินนี่บ่ละใบบักกูดบักกีดจ้ะอยู่ใส่โอ้ยมันเป็นแซ่หอมเหี่ยวอยู่เจ็บจุกเด้เออเอามาใส่เพราะว่าใส่จัก 3-4 ใบคุณนี่ใบหน้านี่โอ้น้ำเป็นปั๊บเจ็บปวดหอมนี่ค่ะด่างตูมันตูมันไม่ใช่ตูปลาพอเนาะแล้วใส่ยังสั่นหรือเปล่าคือพอเด็ดเอาอันกลางมันออกแน่โอ้ยหอมที่สุดเลยเจ็บแล้วรับกินข้าวขี้ป่านี่ก็เม้นคือกันได้เนาะบางนึงว่าบ่เม้นมันมีเม้นก็สิว่าจะเว้าแนวใดบางนึงคือว่าบ่เม้นบัดนี้คือว่าเม้นคําว่าขี้แล้วก็ว่าอย่างว่าเม้นนู่นแหละเป็นน้ำใบบักกูดมากประจักษ์ยุงลายบอกพี่น้องส้มคลิปหนาด้วยตอนซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาส้มคลิปต่อไปด้วยค่ะยังจะตุ่มป่าอยู่จ้ะตุ่มโตมันบอกคนติดตามช่องเนตี้ติดตามช่องสอนธิดาในเด้อกับคุณเสืองค่ะส่องสอนธิดาผ้าเบิงสอนธิดาผ้าเบิงจ้าผ้ามาเบิงคุณเสืองเฮ็ดเมนูขัวขี่มื้อนี้แซ่บมื้อแรงเมนูขัวขี่อาละจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าจ้า